ตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนก็อาจจะมาดูว่าเอ๊ะอะไรตอนนี้น้องทีเขาถืออะไรคะนี่นะคะนี่เขาเรียกว่าลูกสบ้านะคะลูกสบ้าหรือเรียกว่า snapbox bean ภาษาอังกฤษนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเป็นยังไงทำไมช้างถึงชอบกินอันนี้นะคะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งตัวเครือนี่นะคะเป็นไหเถาวัลย์เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกับสบู่ทำโรคเพื่อป้องกันโรคผิวหนังนะคะรักษาโรคผิวหนังตัวนี้ก็เป็นทั้งยาระบายแล้วก็ยาเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของพวกยาฆ่าพยาธินะคะก็ตอนนี้ก็กำลังให้เด็กๆ เขาได้กินนะคะฝักเขาก็ชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องทองอีนะคะแล้วก็เอาให้คุณยายหน่อยนั้นก็จะเป็นไพลินกับโจเกียนะคะ so good afternoonmaybe you wonder what is they are doing. This is one of the herb one that is the elephant love it, and we call snapbox bean. I think maybe some of you maybe know of that, but this one is like a herb one. I can't speak because someone closed my mouth. Okay, I will explain to you. This is the herb one. This is the herb one. The leaf that can use for the elephant we eat. This is will be for the digestion good, also for the deworm. And here that we can snap normally we use for the to clean the skin.And this is a very good herb, and elephant love it. Because of we have so many at our project, so we have cut this in the leaf for the elephant, and the elephant really love. And it's good green leaf for the elephant, and the flavored as the same. We have our own vegetable.But I just want to give you a short update. And here is literally speaking. Yes. I want to show you. This is Pailin. See, Pailin is here. She friend with Joke here. She get put more weight already.So, I hope you enjoyed it, that this our herb. Okay. Okay. อันนี้แม่อู้แสงเตาเปิ้นบ่ได้ยินแม่นั่งกำอู้คนเดียวเปิ้นว่าเปิ้นบ่ได้ยินกันบ่ได้ยินเปิ้นถามอะไรก็บ่ได้ยินบ่ได้แค่น่ะฉันบ่ได้ยินเธอ I can't hear บ่ได้ยินเลยค่ะมีทั้งคนไทยคนฝรั่งบ่ได้ยิน Hello I stay far away from the elephant and this is Tong A Jokia Jenny and คุณยายบานเย็น andAnyone that know about Pailin, this is Pailin. It seems soon we will have
find the hurt and our mahout now cut food for the cut that this one we will go to use for the soap นี่นะคะก็อันนี้ตัดควานช้างก็ตัดเดี๋ยวจะเอามาขัดส่วนที่เขาเป็นโรคผิวหนังนะคะเราจะมารักษาที่นี่เราใช้สมุนไพรควบคู่กันไปนะคะก็สมุนไพรดีที่สุดเพราะว่าไม่มีไซด์เอฟเฟกต์มันไม่มีผลข้างเคียงนะคะนี่ก็คือไพลินคุณยายไพลินกับคุณยายไข่มุกจำได้ไหมคะเห็นไหมคะคุณยายไพลินไม่ผอมแล้วนะคะเดี๋ยวได้ดูตาคุณยายไพลินใกล้ๆค่ะตาก็ยังมีอาการอยู่แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะดวงตาสดใสขึ้น This is Pailin eye. I think if any one of you remember that the lady that we take together with Khai Muk and so skinny and look at her today. She is better with the friend and now she stay with the hurt. She become a nanny ofTong A. Tong A is entertain her and she not really allow me to speak much. She just said, Mommy, don't speak too much. Just let the people enjoy with elephant. And she used the tongue to cross my mouth so many times and I understand. I think you see, you can hear the elephant eat better than hear my voice. Tong A เขาไม่ให้พูดเยอะนะคะเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องพูดเยอะดังนั้นก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคน enjoy กับช้างนะคะพ่อทองเอเขาตามค่ะเขาบอกเขาไม่อยากให้แม่พูดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเอนจอยกับช้างที่นี่ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เนาะเพราะว่าที่นี่เราก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่าประวัตินิดนึงนะคะคุณยายอ๋อคุณยายตอนนี้คุณยายมีผู้มาเยี่ยมคุณยายนะคะที่หลังคุณยายเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นทางเหนือเขาเรียกไม้ละงอนภาษาใต้ว่าตะกะแตนต่ำข้าวภาษาอังกฤษแปลเอาเองภาษาอังกฤษก็ไงทีมโอเคค่ะก็คุณยายไม่รังเกียจเลยเห็นไหมคะเขาอยู่ร่วมโลกด้วยกันเขาไม่ว่าเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือสัตว์ชนิดหนึ่ง You can see that is elephant are very peaceful animals and Tong A she follow meAnd I have to avoid her. I want her to stay independent. This is the chewing. It's like a medicine. I will let T to hold the camera. Your gear. เตรียมมากลับมาลูกมามาโอเคค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปอัปเดตไทยค่ะวันนี้เราจะไปดูชบาครับแล้วก็คุณแม่บุญมาชบานะคะ In the evening we'll update ชบา Let you know Thank you very much See you again